ค่ะอัชรามูอะไรกุมอีกครั้งนะคะก็วันนี้อาจจะขอแหวกแนวนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเป็นมวลลับนะคะเพิ่งได้รับอิสลามประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วนะคะก็ขอเกริ่นกันว่านบีที่ชอบที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นนบีมูฮัมหมัดของเรานะคะเพราะว่าเราอยู่ในประชาชาติของท่านอันนั้นคือ1นะคะเหตุผลหลักนะคะส่วนนบีอื่นๆเนี่ยที่ชอบเลยเนี่ยก็จะเป็นนบีอิบรอฮีมนะคะด้วยอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยที่บ้านเป็นพุทธมาก่อนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกแต่เด็กเลยว่าทำไมฉันต้องไปนั่งไหว้รูปปั้นที่เป็นพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทำไมเราต้องอยากขึ้นสวรรค์โดยการที่เงินเยอะหรือเงินน้อยซึ่งตรงนั้นเนี่ยรู้สึกมีความติดอยู่ในใจมากว่ามันไม่ใช่นะคะพอได้มาเรียนรู้อิสลามเนี่ยตอนแรกก็มีความรู้สึกค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าต่อต้านนิดหน่อยค่ะจากการที่เราได้รับข่าวสารมาพอมาเรียนปุ๊บเนี่ยก็เกิดความจริงนะคะมีการคิดตามนะคะตั้งแต่นบีอิบรอฮิมตรงที่ว่าท่านไปทำลายเจเวตนะคะและมีคำหนึ่งตรงที่ท่านกำลังที่ทำลายแล้วก็พูดกับเจเวตว่าที่มีอาหารวางไว้ค่ะเป็นอาหารร้อนๆเอ๊ะไม่มากินล่ะคนทำอาหารมาให้เยอะแยะกินไม่ได้หรออะไรประมาณนี้ค่ะก็นั่นเป็นหนึ่งสิ่งที่ว่าก็คนมันสร้างขึ้นมาเขาไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีวิญญาณแล้วเราจะไปบูชาเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่สองเลยคือความฉลาดเฉลียวนะคะของนบีบอฮิมตรงที่ว่าท่านทำลายลูกปั้นแล้วเนี่ยท่านยังมีความคิดที่ว่าเฮ้ยฉันจะเหลือลูกปั้นรูปสุดท้ายแล้วเอาขวานไปแขวนนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันคิดว่าท่านคงคิดมาในใจอยู่แล้วว่าเนี่ยแหละฉันจะเก็บเอาไว้แบบไปไฟกับคนอื่นว่าใครทำลายลูกปั้นฉันไม่ได้ทำนี่ไงรูปปั้นองค์ใหญ่เป็นคนทำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็แบบจะทำได้ยังไงก็รูปปั้นเนี่ยมันขยับเคลื่อนไม่ได้และเนี่ยแหละค่ะคือเป็นแบบหนึ่งสิ่งที่ท่านบอกว่าก็ใช่ไงรูปปั้นมันทำอะไรเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะทุกเรื่องที่เรียนมาจริงๆชอบหลายเรื่องเลยค่ะแต่ว่าด้วยความสัตย์จริงคือจำได้ไม่ค่อยหมดนะคะแต่ว่าที่เราชอบมากที่สุดเลยก็คือนบีมูฮัมหมัดนะคะซึ่งท่านเนี่ยได้รับรู้ข้อความทุกอย่างมาจากผ่านทางอัลเลาะห์ท่านได้วะฮีลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็ต้องแบบรับรู้ความเหนื่อยยากของนบีทุกท่านนะคะแล้วมาสอนให้พวกเราในประชาชาติของเราเนี่ยได้ทำตามนะคะโดยที่ท่านได้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็วันนี้ค่ะหนูมูอัลลับนะคะเชื่อในอัลเลาะห์นะคะเชื่อในอิสลามมากๆแล้วก็พยายามจะทำซุนนะตามซุนนะท่านนบีให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะ